ครับแล้ววรินทรได้บอลเบิ้ลมาทำชิ่งเร็วทันทีวรินทรปล่อยให้บาด้ารีเล่นครับแล้วไหลมาเอาละครับวรินทรเปิดเข้ากลางแล้วเด้งๆเวลิงตันเรียบร้อย2ประตูต่อ0ครับโอ้ลูกนี้ถือว่าสวยอีก1ลูกครับการประสานงานของชัยนาทจังหวะนี้ครับเวลิงตันพิโอลี่ได้ยิงแบบไม่มีตัวประกบเลยครับให้ทางด้านนกใหญ่พิฆาตขยับหนีเป็น2ประตูต่อ0แล้วครับเป็นงานยากแล้วครับสำหรับแกนอันดามันระนองครับเดี๋ยวดูครับจังหวะนี้ขึ้นมาตบมาสวยครับวรินทร์นี่ครับแล้วครับเวลิงตันนี่เมาทุ่มมาชนะตัดได้ครับภูมิพัฒน์กระดกเข้ามาด้านไหนเวลิงตันจะดีดในลูกนี้จังหวะ2ครับเวลิงตันได้ยิงลูกนี้แล้วเข้าเวลิงตันครับโอ้โหกลับเข้าสู่เกมรวดเร็วเลยครับทางด้านของชัยนาทครับแล้วลูกที่ได้ประตูลักษณะคล้ายๆกับลูกพี่เกษตรได้ครับคือบอลกึกกักกันไปกึกกักกันมาครับแล้วปิดสกอร์เด็ดขาดครับเวลิงตันเอาคืนได้อย่างรวดเร็วครับผมใช้เวลาไม่นานเท่านั้นนะครับทางด้านของชัยนาทแล้วเป็นโอกาสแรกในเกมนี้ด้วยครับมาดูภาพช้ากันอีกทีครับก็เป็นเวลลิงตันนะครับผมที่ลองยิงก่อนแล้วก็ไปติดผู้เล่นแล้วบอลกลับมาเข้าทางเข้าอีกทีแล้วก็ยิงเรียดๆครับผมเข้าเสา2ไปเลยครับดูครับจังหวะที่เวลลิงตันยิงเนี่ยมันเหมือนมีหลุมอยู่นิดนึงครับแล้วมันไปกันตรงนั้นกิรติกรได้เปิดเข้ามาข้างในครับดักลาสกาโดโซจ่ายต่อมานาเขตโทษลองยิงเลยครับลูกนี้ออกแล้วเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ครับชัยนาทฮอนบิลขึ้นนำแล้วครับโอ้โหเก็บตกจังหวะนี้ครับแล้วก็ยิงเข้าไปอย่างสวยงามเลยนะครับเก็บตกจากหน้ากรอบเขตโทษครับแล้วก็ขึ้นนำไปก่อนแล้วครับทีมเยือนวันนี้ครับเวลลิงตันนะครับยิงจากหน้ากรอบเขตโทษครับเข้าประตูไปครับ1ประตูต่อ0นะครับชัยนาทออกนำตั้งแต่นาทีที่2ของเกมเลยครับแล้วนี่เป็นประตูที่เร็วที่สุดของชัยนาทที่ทำได้ในปีนี้ด้วยนะครับจังหวะยิงจากหน้ากรอบเขตโทษครับแล้วยิงประตูจังหวะนี้เลยครับกระดก1ทีครับก่อนที่จะใส่เลยนะครับเวลลิงตันบอลมาอยู่ที่ภูมิพัฒน์กระชากหลบมาได้ได้เปิดลูกนี้เวลลิงตันจับบอลเสาแรกแล้วตัวจริงแล้วเรียบร้อยแล้วครับเอาละครับเวลลิงตันพีโอลี่ครับยิงมุมแคบให้ชัยนาทไล่มาเป็น2ต่อ3โอ้มาในนาทีที่85ครับเดี๋ยวน่าจะสนุกเลยครับในช่วงเวลาที่เหลือครับโอ้สุดยอดจริงๆครับโอ้คู่นี้สนุกมากครับใครไม่ได้ดูนี่เสียใจเลยครับแตะมาเหมือนจะยาวแล้วแต่ว่ากองหลังไม่เข้าครับไม่เข้าก็เรียบร้อยเลยครับเลือกมุมยิงได้เลยแบบนี้ลำพูนพอได้ประตูนำ 3-1 แล้วเหมือนผ่อนเกมลงไปครับให้ชัยนาทได้บุกอยู่นานสุดท้ายมาได้ประตูไล่จี้มาแล้วครับชักไม่แน่ครับวรินทร์ให้ตรงกลางเวลลิงตันเข้าซ้ายสับลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อ2ครับชัยนาทพอดีตามตีเสมอได้สำเร็จครับจากเวลลิงตันพิโอลี่นี่ครับให้มาแล้วจับบองระดอนแล้วพลิกยิงเลยครับน้ำหนักไม่ต้องแรงแต่ทิศทางนี่หมดจดจริงๆคือเหมือนพยายามเนี่ยกัดจังหวะด้วยครับหลอกว่าจะปล่อยให้เพื่อนยิงครับสุดท้ายยิงเองเลยครับยิงด้วยซ้ายครับเวลลิงตันแนนก็มาตั้งกันใหม่ครับที่คนนี้อนุวัฒน์น้อยชินพันบอลหลังลายเวลลิงตันพิโอลี่ได้ตะบันคราวนี้โอ้โหตุ้มตะข่ายไปเลยครับใช้ด้านฮอตวิวได้ประตูขึ้นนำ 1-0 ครับจากเวลลิงตันพิโอลี่เป็นประตูสุดสวยเลยนะครับยิงไม่จับนะครับในช่วงเวลาท้ายครึ่งเวลาแรกครับโอ้โหผู้สาประตูนครปฐมครับราชานนท์โจถาวรนี้ไม่ทันได้เซฟเลยครับดูภาพช้าครับขึ้นทางขวาครับภูมิพัฒน์ยกมาให้แล้ววอลเล่ไม่จับเลยครับบอลพุ่งเสียบหน้าต่างเสาไกลเข้าไปครับโอ้โหเข้าข้อดีเหลือเกินนะครับเป็นการพิออรี่ประตูที่6ของเจ้าตัวในฟุตบอลเอ็มร้อยห้าสิบแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลนี้ครับยิงไม่เหมาะเลยครับแล้วก็บอลตกพื้นครับโอ้โหนัชชาโนนี่พุ่งไปสุดเหยียดแล้วนะครับแต่ว่าพอมันตกพื้นเนี่ยจังหวะมันเปลี่ยนครับโอ้โหคือยิงชนิดที่กล้องเมื่อสักครู่ก็จับเกือบไม่ทันแล้วโอ้โห6ประตูเท่ากับวรายุทธกล่อมนาคแล้วนะครับชิยาธรจ่ายบอลไปซ้ายครับอาทิยะจับบอลไม่ดีโดนฉกโดยเวลิงตันออกไปขวากิติมาแล้วครับกิติของชัยนาทพาบอลเข้ากรอบแล้วมีการได้ซัดตรงนี้ตีแซงของสุรานะครับแล้วซัดอีกทีหนึ่งสองประตูต่อศูนย์เลยครับจากเวลิงตันพิโอรี่ครับจังหวะซ้ำดาบ2ครับเวลิงตันครับซัดไม่เหลือครับชัยนาทนำห่าง2ประตูต่อศูนย์แล้วครับ
โอ้ครึ่งหลังการแก้เกมของชัยนาทเห็นผลแล้วครับได้มา2ลูกเวลลิงตันครับยิงประตูที่7ในฤดูกาลนี้ครับโอสุรัตหมดสิทธิ์จริงๆครับอุตส่าห์เซฟจังหวะแรกได้แล้วนะครับเวลลิงตันเลยครับเวลลิงตันก็ยิงไป1ประตูครับในเกมนี้เอาครับไปลุ้นจุดโทษลูกนี้ของชัยนาทธอนบิลนะครับถ้าเข้านี้ปิดเกมเลยนะครับเวลาก็เหลือน้อยแล้วด้วยครับในช่วงของการทดเวลาเวลตันดวลกับสุรัตน์นาคชุมแสงนะครับวสินให้สัญญาแล้วเวลตันซัดขวาลูกนี้เรียบร้อยครับไม่ได้ขยับเลยครับ3ประตูต่อ1ครับชัยนาทธอนบิลเวลตันครับก็ยิงฝังแล้วครับประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ครับ